ปเบิ่งความพร้อมของการแข่งขันบุญเสื่อในงานบุญออกพรรษาปวารณาประจำปี2023อยู่ที่ท่าน้ำท่าพระจันทร์เมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์ซึ่งเพิ่นก็มีการกะเกียร์มีการจับสลากการแข่งขันออกมาแล้วซึ่งปีนี้ก็น่าเสียดายบ่มีการแข่งขันเรือกีฬา12สีพายนะตามการเปิดเผยมันบ่มีเนาะเดี๋ยวก็ถามเบิ่งรายละเอียดตื้มในมือแข่งตื้มว่าจะมีหรือบ่เนาะซึ่งเพิ่นก็มีการจับสลากผลการแข่งขันประเภทเรือทรายเป็นเรือยาวเรือประเพณีนะซึ่งว่าในประเภททรายก็มี6ลำเท่านั้นเข้าร่วมในปีนี้นะซึ่งเพิ่นก็มีการแบ่งออกเป็น2สายก็คือสาย A บริษัทขุดค้นหินทรายน้ำฟ้าพัฒนาบ้านหาสวนเมืองทุ่งคมแขวงเวียงจันทน์ลำที่2แม่นอีหงแม่ยาบ้านสีไข่เมืองสีโคตรตะบอกนครเวียงจันทน์ลำที่3ก็เป็นพรพักแก้วบ้านสีฐานใต้เมืองหาดสายฟองนครเวียงจันทน์สำหรับสายบีก็ประกอบมีบ้านหาดเสี่ยวเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์ลำที่2ก็เป็นทางด้านธนาคารพัฒนาลาวลำที่3ของสายบีก็เป็นบริษัทเวียงจันทน์อุตสาหกรรมเล็กบ้านเสียงควรเมืองหาดสายฟองนครเวียงจันทน์ซึ่งนี่ก็เป็นผลการจับสลากประเภทเรือทรายเรือยาวของงานบุญเสื่ออยู่ที่ท่าน้ำท่าพระจันทร์ส่วนว่าประเภทเรือยิงก็มี4ลำเข้าร่วมนะก็มีลำที่1ก็เป็นทางด้านพรพักแก้วบริษัทตะวันใต้ฟ้าหินทรายบ้านสีฐานใต้เมืองหาดสายฟองนครหลวงจันทร์ลำที่2ก็เป็นบริษัทดวงตาหินทรายบ้านเสียงควรเมืองหาดสายฟองนครหลวงจันทร์ลำที่3เป็นเฮือแพเมืองฟ้าทีพลัสธิดาสายแววว่านรัตนลังสีนครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรค์ในเขตลำที่4ลำสุดท้ายของเฮือยิงก็เป็นบริษัท3บี้บ้านทาพะเมืองหาดสายฟองนครหลวงจันทร์ซึ่งเพิ่นก็จะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับเอาที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มเข้าไปหอบห้องสารเลิศและก็หอบซิงสารเลิศตามลำดับนะซึ่งว่าแซมเก่าในปีที่ผ่านมาก็คือในปี2022เป็นเฮือรีซอดปากน้ำคานของแซมท่าพระจันทร์ปี2022ไปครองแล้วก็เป็นแซมสมัยที่3นะซึ่งปีนั้นก็ใช้บริการสีพายจากสโมสรนาวาศักดิ์สิทธิ์สโมสรอันดับ1ในประเภทเฮือสีพายของสปป.ลาวเฮานะในนามของบริษัทแสงเพชรเก็บกู้เดอะเบิร์ดนะซึ่งว่าปีนี้บ่แน่ใจเพิ่นแอบแฮงมาในนามของบริษัทหยังบ่หรือว่าจะบ่ได้เข้าร่วมเนาะเพราะว่าปี2022เพิ่นก็สามารถคว้าขันมวนเวียนไปครองเนาะเพราะว่าคว้ารางวัลได้ถึง3สมัยซ้อนเนาะถ้าเบิ่งว่าปีนี้จะเป็นเฮือดําใดของแซมหน้าน้ําท่าพระจันทร์เดี๋ยวย้อนไปเบิ่งแซม5ครั้งที่ผ่านมาอยู่ที่ท่าน้ำท่าพระจันทร์นะก็เริ่มตั้งแต่ปี2016ก็เป็นนาวาศักดิ์สิทธิ์บ้านไสยสถานเมืองศรีสัตนนครหลวงจันทร์ขอแซมแม่งคลองปี2017ก็เป็นนาวาศักดิ์สิทธิ์บ้านไสยสถานเมืองศรีสัตนนครหลวงจันทร์ซึ่งว่าในปีนั้นก็ใส่สีพายไก่ทองกองราชการทหารแขวงบริคำไซปี2018ก็เป็นกลุ่มธุรกิจสร้างเพชรแขวงหนองบานใส่โตเฮือนาวาศักดิ์สิทธิ์เด็กสีพายผสมนาวาศักดิ์สิทธิ์ปี2019เป็นบริษัทแสงเพชรก่อสร้างหัวทางใส่โตเฮือนาวาศักดิ์สิทธิ์เด็กสีพายผสมนาวาศักดิ์สิทธิ์มาถึงปี2020ก็เป็นนาวาศักดิ์สิทธิ์ประกาศ2021เหมือนงดการแข่งขันเนื่องจากการระบาดของโควิด19แล้วก็ปีล่าสุดปี2022เป็นเฮือรีสอร์ทปากน้ำคานคลองเจ้าท่าท่าพระจันทร์2022แล้วก็เป็นแซมสมัยที่3ของเฮือประเพณีทรายนะถึงในนั้นก็ใส่สีพายสโมสรนาวาศักดิ์สิทธิ์นะในนามของบริษัทแสงเพชรเก็บกู้เดอะเบิร์ดส่วนในปีกายก็สามารถคว้าขันรางวัลขันแซมนะก็เป็นขันมุนเวียนในการขันเงินประจำปี2022น้ำหนัก1กิโลกรัมซึ่งขันดังกล่าวก็มีมูลค่า19ล้าน7แสนกีบพร้อมด้วยเงินสด20ล้านกีบนี่ก็เป็นที่1ของปีกายนี่ก็ถ้าเบิ่งว่าปีนี้จะมีเงินรางวัลสําใดเนาะเพิ่นยังบ่มีการเปิดเผยเทื่อเนาะเพราะปีนี้แอดก็บ่ได้ไปร่วมงานจับสลากแบ่งสายกันเด้ก็ถ้าติดตามเหมือนกันวัน30ก็คือวันจันทร์อาทิตย์หน้า30ตุลาคม2023จะเป็นงานบุญเสื่องเฮืออยู่ที่ท่าวัดจันทร์ประจำปี2023ก็ถ้าพบกันกันแล้วกันในมื้อนั้นนะไปเบิ่งรายละเอียดไปเบิ่งคอมมันนํากันแบบเต็มๆกันเลย